สวัสดีนะครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะพิธันต้นโคกรถไถทองคำนะครับวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับท่านผู้ชมทางคุกุตานะครับเชิญมาเยี่ยมชมโรงงานที่มาตาซิตี้จังหวัดชลบุรีนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นโรงงานผลิตและประกอบรถแท็กเตอร์แล้วก็รถเกี่ยวนวดข้าวนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับท่านผู้ชมว่ากว่าจะเป็นรถแท็กเตอร์1คันนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องง่ายเลยนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานของทางญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมโอ้โหถึงได้เรียกว่าสุดยอดมากๆนะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นลายผลิตต่างๆเนาะถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมสนใจเราอยากจะซื้อรถแท็กเตอร์ไว้สักคันนะท่านผู้ชมเผื่อที่ว่าเรากว่าจะซื้อได้แต่ละคันนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันเนาะเพราะว่าต้องใช้เงินเป็นหลักแสนหรือบางคันนี่เป็นหลักล้านนะเงินก้อนนี้เราก็ต้องให้มันคุ้มค่ามากที่สุดเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อกันทุกวันบางคนอาจจะทั้งชีวิตซื้อได้แค่คันเดียวนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องตรวจสอบดูดีๆเนาะดูการผลิตดูมาตรฐานของเขาดูอะไรเขาดูเซอร์วิสต่างๆนะแม้กระทั่งบริการหลังการขายนะตัวนี้เขาจะดูแลเราได้ดีขนาดไหนเนาะไปเดี๋ยวพาเข้ามาดูกันนะท่านผู้ชมว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับมานี่แขกรับเชิญของเราก็จะมีพี่โอมครับแท็กเตอร์โอมรถถ่ายสายใต้อันนี้พี่เอนะสายทำมาหากินนะครับอันนี้พี่บอยแม่อันนี้พี่ตานเองนะครับโคตรเท่เท่สุดๆนี่ตรงนี้เคบินนะท่านผู้ชมโอ้แบบอยากได้มากๆอ่ะร้อนเหลือเกินเดี๋ยวขอถ่ายรูปกับพี่เปียวก่อนนะครับนี่แล้วก็มาฟังพี่เขาอธิบายนะว่าภายในโรงงานมีอะไรหลายๆอย่างนะท่านผู้ชมไปเข้ามาในโรงงานแล้วนะท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดมากๆอ่ะท่านผู้ชมมองดูก็อาจจะตื่นเต้นหน่อยเนาะเพราะว่ายังไม่เคยเข้ามานะครับโอ้นี่นะครับท่านผู้ชมโอ้อันนี้คือคันที่พ่นสีเสร็จแล้วนะครับก็จะห้อยลำเลียงออกมาอย่างนี้เลยนะครับคันไหนที่ยังไม่ได้พ่นก็เตรียมตัวเข้าไปนะครับโอ้สีของเขานี่ขอบอกเลยครับว่าติดทนนานมากนะครับคันนี้ก็พี่เขาก็ประกอบนี่นะครับโอ้ดูแบบขันคือแบบชำนาญมากอ่ะดูดิโอ้พี่เขานี่ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะครับเนี่ยแม้กระทั่งบล็อกที่พี่เขายิงเนาะคือพี่เขาจะตั้งไว้ตามที่ต้องการนะพอแต่ได้ที่แล้วปุ๊บจะตัดเองอัตโนมัตินะครับตอนนี้ก็กำลังลองระบบของอินเตอร์ล็อกอยู่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะช่วยให้พนักงานประกอบชิ้นส่วนได้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ถูกต้องตามขั้นตอนที่กำหนดไว้เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการประกอบด้วยนะครับครีมก็เหมือนกันนะครับนี่ถ้าเรากด1ครั้งเขาก็จะนับให้เราด้วยนะครับนี่รวมถึงปากกาด้วยฉีด1ครั้งคือทำการนับไปด้วย1ครั้งนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นรุ่น L นะครับท่านผู้ชมเนี่ยประกอบกันแบบชำนาญมากอ่ะนี่นะสายไฟปุ๊บโอ้โหสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมคันหนึ่งนี่ใช้เวลาประกอบเพียงแค่ประมาณ2นาทีกว่าๆนะครับถือว่าเร็วมากนะท่านผู้ชมนี่นะอันนี้ก็เติมน้ำมันเสร็จแล้วนะเป็นรุ่น B2740นี่เช็คระบบไฟระบบพวงมาลัยนะครับนี่โอ้โหดูดิท่านผู้ชมตรวจสอบระบบไฮดรอลิกในการยกน้ำหนักนะครับเดี๋ยวดูขั้นตอนนี้กันหน่อยนะเป็นการตรวจสอบสินค้าหลังจากที่ประกอบเสร็จนะครับท่านผู้ชมคือพี่เขาจะไปหาตำหนินะครับแหมพี่เช็คคืนอีกแต่ได้บอกจริงนะมันจะมีตำหนินะครับนิดเดียวนี่คือพี่เขาจะไม่ให้ผ่านเลยนะครับนี่นะกำลังหากันอยู่เนี่ยครับน้องๆเราในนี้ก็จะตรวจอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้ความเป็นปกติหายังไงหาไม่เจอครับนี่มาเจอจนได้นี่นะนิดเดียวจริงๆอ่ะท่านผู้ชม
จุดมีอยู่3จุดมีอยู่3จุดนะครับในนี้นะเล็งพี่บอยเล็งโอ้เจอละรอยบุบนะครับถ้าเกิดว่าเจอรอยบุบแบบนี้ทางโรงงานเขาก็จะไม่ให้ผ่านเลยนะครับเนี่ยเวลาเรานั่งติดสติ๊กเกอร์นะครับนี่ serial number อันนี้สติ๊กเกอร์แผ่นนี้รู้สึกว่าเลขตัวถังกับเลขเครื่องยนต์ต้องตรงกันนะครับนี่แผ่นเดียวอันเดียวครับนี่นะครับโอ้สุดยอดเสร็จแล้วก็นำไปจอดเรียงนะเพื่อที่จะย้ายไปแผนกต่อไปเนาะอันนี้พี่เขาก็กำลังเชื่อมตู้นวดของรถเกี่ยวนวดข้าวอยู่นะครับหลังจากพ่นสีเสร็จนะครับก็จะให้รถ AGV เคลื่อนชิ้นส่วนมาตรงนี้นะครับเพื่อจะตรวจเช็คกันต่อไปนะครับนี่นะครับแล้วพี่เขาก็จะเอาทุกชิ้นส่วนมาประกอบกันนะครับซึ่งรถเกี่ยวนวดข้าวคันหนึ่งนี่ใช้เวลาประกอบเพียงแค่ประมาณ7นาทีนะครับท่านผู้ชมอันนี้เป็นลูกโรเลอร์นะครับหรือว่าลูกกิ้งนะครับนี่นะประกอบไปด้วยเช็คไปด้วย ติดกุญแจ โอเคติดก็ได้เสียงบล็อกยิงนะครับเสร็จแล้วแป๊บเดียวอันนี้ก็ตรวจเช็คนะครับเกี่ยวตรงไหนมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าตรวจเช็คทุกจุดนะครับอย่างละเอียดไม่ต้องกลัวนะครับว่าไปถึงมือแล้วจะมีอะไรผิดพลาดนะครับเพราะว่าพี่เขานี่ใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆนะครับนี่ทำการมาร์คเนี่ยปากกามาร์คนะครับขีดป้ายนี่เรียบร้อยดีนะครับสายตาพี่เขานี่คือแบบดีมากเลยนะอันนี้เป็น DC108X นี่คันนี้เสร็จสดสดร้อนออกจากเตาใหม่ๆเลยนะครับ DC70G Pro นี่แท็กเตอร์นะครับ V2740L5018SP กับรุ่น B นะครับอันนี้รู้สึกว่าจะไปส่งที่ไหนสักแห่งไม่รู้นะครับขึ้นเทเลอร์มาเต็มเลยนะนี่นะครับโอ้คันนี้จะไปตกที่จังหวัดไหนเนาะดิใครจะได้ไปเนาะคันนี้ L5018SP นะครับ L50 ล้วนๆเลยนะครับสำหรับบนเทเลอร์คันนี้นะครับรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นที่ขายดีจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ผมเองก็ใช้เหมือนกันนะครับโอ้สุดยอดนะท่านผู้ชมสดๆจากเตานะครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมหลังจากที่ผมพาทัวร์โรงงานในอปตาซิตี้แห่งเมืองชลบุรีนะครับหรือว่าสุดยอดนะครับขั้นตอนกระบวนการผลิตของเขานี่คือแบบสุดยอดได้มาตรฐานญี่ปุ่นมากๆนะครับหรือว่าคนที่ซื้อไปแต่ละคันนี่ไม่ต้องกลัวนะว่าจะไม่คุ้มค่าเงินนะครับส่วนตัวผมนี่ซื้อมาหลายคันเนาะส่วนตัวผมก็คุ้มค่ามากๆครับสำหรับเงินที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของคูโบต้าไปนะโอเคครับยังไงก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับโอเคนะบ๊ายบายสวัสดีครับ